สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแก้ไขเพิ่มเติมโปรอินเทอร์เน็ตคงที่ของ D-Tech ที่ความเร็ว4เมกะบิตกับ10เมกะบิตที่ทำแจกไปเมื่อวานเต็มแล้วพี่เต็มแล้วนะไม่ต้องแล้วพอแล้วโหไม่นึกว่าเร็วขนาดนี้อ้าวมาอันนี้ก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมกันนิดหน่อยเพราะว่าโปรอินเทอร์เน็ตตรงนั้นเนี่ยมีความผิดพลาดนิดหน่อยเพราะว่ามันมีเพิ่งจะมีข้อมูลเข้ามาใหม่ว่าเออมันข้อมูลใหม่อะไรล่ะนี่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมให้นิดนึงตรงที่ว่าซิมเนี่ยเมื่อเราเปิดใช้งานนะอันนี้ซิมที่ได้มาแล้วส่งไปนะทางไปให้เนี่ยยังไม่ได้ซองนะเดี๋ยวคงมีซองมาแล้วส่งกลับไปเนี่ยนะเน็ตมันก็เราจะได้อะไรเราจะได้อะไรบ้างอันนี้เขาบอกว่าเน็ตคุ้มใช่ไหมแล้วก็ได้ดู YouTube ฟรีเต็มสปีดเล่นโซเชียลไม่อั้นอะไรอย่างนี้เนี่ยนะอันนี้ต้องบอกว่าภายใต้เงื่อนไขที่ต้องเติม50บาทแล้วได้ดู YouTube 7วันไม่แนะนำให้ทำทำไมไม่แนะนำให้ทำคือถ้าจะเติมเงิน50บาทเพื่อดูฟรีอย่างนี้ผมไม่แนะนำให้ทำทำไมอ่ะเออพี่เปิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมามันไม่ได้กินแต่ YouTube นะพี่เครื่องพี่เนี่ยยังมี Google เอ้ยยังมีของ Android เนี่ยมันต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่แล้วโดยมาตรฐานเนี่ยนะคือไหนจะแอปอื่นอีกใช่ไหมพอคุณต่อเข้าไปมันก็กินเงิน50บาทคุณหมดไม่มีประโยชน์ไม่ควรจะไปคิดถึงมันมีก็โอเคช่างมันแต่สิ่งที่น่าสนใจมันไม่ได้อยู่ตรงนี้สิ่งที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้พี่นี่อยู่ตรงที่โทรฟรีทุกเครือข่าย24ชั่วโมงครั้งเดือนเพียงแค่มียอดเติมเงินสะสมต่อเดือนเนี่ย150บาทหมายถึงอะไรสมัครโปร150บาทก็ได้โทรฟรีทุกเครือข่าย24ชั่วโมงพี่อันนี้เป็นโปรของเดือนกุมภา63นะจ๊ะอันนี้กุมภา63เดือนหน้ามีไหมโหไม่รู้อันนี้ต้องค่อยๆดูไปอันนี้โปรนี้เนี่ยก็โทรเนี่ยจะโทรได้ครั้งละ15นาทีไม่เกิน15นาทีเจอ1บาทครับนาทีนะอาจจะเดือนนาทีละ1บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าเติมกันเป็นรอบๆเลยนะอันนี้ต้องแม่นยำกันนิดนึงนะไม่งั้นเนี่ยถ้าเติมเงินเผื่อไว้นี่อาจจะเผลอถ้าเติมเงินเผื่อไว้นี่เผลอทำไมอ่ะก็คุณเติมไปสัก300อย่างนี้ใช่ไหมคุณคิดว่า2เดือนไม่ต้องเติมถ้าคุณไปโทรแล้วโทรครั้งหนึ่งเกิน15นาทีนี่ไอ้ตังที่เติมไว้นี่หายนะครับจะบอกให้ก็มันโทรเกิน15นาทีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเติมกันเป็นรอบๆแล้วตั้งนาฬิกาปลุกกันเลยว่าวันนี้ค่อยเติมวันนี้ค่อยเติมอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เอามาฝากอันนี้สำหรับการเปลี่ยนแปลงนี่โปรนี้ถึง29กุมภาพันธ์63อย่างที่เห็นนะอ่ะไหนๆก็มาแล้วเอาให้จบดูในคลิปเดียวให้จบไปเลยสำหรับโปรอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะอ่ะอันนี้ก็เป็นโปรอินเทอร์เน็ตอันนี้เปิดซิมใหม่นะพี่ไม่ใช่ซิมเก่าถ้าซิมเก่าพี่ก็ไปกดย้ายค่ายหรือไปคุยกับพนักงาน1678แต่ผมคุยกับพนักงาน67ไม่เกิดประโยชน์กดรหัสย้ายค่ายถ้าเขาให้ก็ให้ไม่ให้ก็ย้ายเลยไปอยู่ค่ายอื่นเพราะค่ายอื่นเขามีย้ายค่ายแล้วได้โปรนี้นี่หว่าอันนี้ก็ไม่รู้สิคุณก็ไปคิดเอาก็แล้วกันอันนี้สำหรับโปรสำหรับคนที่ได้ซิมแจกไปแล้วไปซื้อซิมใหม่ภายใน7วันคือลงทะเบียนซิมปั๊บเปิดเครื่องเปิดใส่เสื้อใส่เครื่องโทรศัพท์เอาซิมใส่เครื่องโทรศัพท์แล้วก็เปิดขึ้นมาเนี่ยนะคุณก็กดให้มันภายใน7วันถ้าเกิน7วันเขาไม่สมัครโอเคเปล่าอันนี้ภายใน7วันนะแนะนำขั้นพื้นฐานครับ150บาทเห็นไหมคุณก็ได้โทรฟรีแล้วนะได้อินเทอร์เน็ตความเร็วคงที่4เมกะบิตไม่อั้นไม่ลดสปีดใช้ไปเลยยาวๆ1เดือนอันนี้โปรอินเทอร์เน็ตพวกนี้เนี่ยจะต่ออายุอัตโนมัติไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นไม่ต้องปิดเครื่องเติมเงินให้มันพอตอนที่จะต่อก็แล้วกันก็จะต่ออายุไปเรื่อยๆนาน1ปีเอาง่ายๆโปรนี้1ปีก็กดดอกจัน104ดอกจัน681ดอกจันแล้วก็อันนี้รหัสคนขายมีไม่มีก็แล้วแต่มีให้เขาหน่อยเถอะไหนๆเขาก็แจกแล้ว109นะรหัสคนขาย109 00784เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกคุณก็ได้โปรโมชั่นนี้มาใช้งานหรืออาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้โห4เมกะบิตมันน้อยไปอ่ะ10เมกะบิตได้ไหมอ่ะ10เมกะบิตก็มีในราคา200บาทก็เปิดซิมขึ้นมาปั๊บเติมเงิน200บาทกดรหัสดอกจัน104ดอกจัน682ดอกจัน109 00784เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกก็นั่นแหละก็จะมีคำถามใช่ไหมแล้วถ้าเกิดลืมเติมเงินทำไงอ๋อลืมเติมเงินก็โทรไป1678เลยพี่ในใบนี้มันไม่มีเขียนนะโทรไป1678ต้องเสียตังค์3บาทแล้วคันนี้อันนี้เขาอย่าให้เกินสิเติมให้มันพอ
ตั้งปฏิทินเลยพี่ตั้งปลูกไว้ว่าวันนี้ถึงเวลาเติมเงินแล้วอย่าพลาดนะอย่าพลาดพลาดขึ้นมาแล้วงานงอกอ่ะโปรต่อไปก็ไม่ได้โทรฟรีอ่ะพี่นะมันไม่ได้โทรฟรีนะอันนี้บอกว่าไม่ได้โทรฟรีได้ยังไงก็มีเติมเงินแค่120บาทนะได้อินเทอร์เน็ต4ความเร็วคงที่4เมกะบิตแล้วก็ได้อินเทอร์เน็ต60กิกะไบต์คุณอาจจะบอกว่าพอใช้งานถูกกว่า30บาทก็เอาโอ้30บาทประปีนึงก็360ใช่มั้ยก็ประหยัดไปไม่ใช่น้อยก็แล้วแต่ถ้าอยากได้อินเทอร์เน็ตความเร็วคงที่4เมกะบิตจำกัดปริมาณ60กิกหมด60กิกก็วิ่ง 128K ก็กดดอกจัน104ดอกจัน6 8 6ดอกจัน109 00 78 4เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกก็ได้สิทธิ์นั้นหรือคิดว่าโอ้โหไม่เอาเอาถูกกว่านั้นดีกว่าเอา100นึงไปเลยต่อเดือนก็100บาทต่อเดือนก็โอเคนะมันก็ถูกไปไม่ใช่น้อยใช่มั้ยก็ความเร็วคงที่4เมกะบิตแต่จำกัดปริมาณนะอันนี้จำกัดปริมาณที่30กิกแม้มี31กิกไม่ต้องมีไปทำไม1กิกไม่คิดก็ได้มันไม่ใช่เยอะหรอกพูดครบก็ได้อ่ะความเร็วคงที่4เมกะบิตควาปริมาณจำกัดอยู่ที่31กิกะไบต์หมด31กิกะไบต์ก็วิ่ง 128K ก็กดดอกจัน103ดอกจัน430ดอกจัน109 0078 4เหลี่ยมก็กดโทรออกนะรหัส109 0078นี่รหัสคนขายนะจ๊ะมาก็ประมาณนี้อันนี้โทรฟรีต้องไอ้โทรโปรโปรอันนี้ไอ้ที่โทร50บาทใน3เดือนนี่ไม่ต้องไปคิดเลยเลิกคิดโอเคอันนี้ก็บอกว่าลืมบอกไปไอ้เติมเงิน150บาทแล้วได้โทรฟรีเนี่ยนะเขาก็เป็นวงรอบนะ12เดือนเหมือนกันคือ1ปีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต่อเนื่องไป1ปีเพราะว่าคุณเติมถ้าอินเทอร์เน็ตความเร็วคงที่4เมกะบิตไม่อั้น150บาทเนี่ยคุณเติมเงิน150บาทคุณก็ได้โทรฟรีค่อยๆทยอยไป1ปี1ปี1ปีโอเคมั้ยเฮ้ยโอเคนะมันก็เหมือนได้อยู่แล้วโดยออโต้จะแยกมาทำไมให้วุ่นวายพี่เข้าใจแต่ช่างเธอเอามีให้ก็เอามีให้ก็เอาอันนี้ก็เอามาฝากกันแก้ไขเพิ่มเติมสำหรับโปรอินเทอร์เน็ตของ D-Tech ความเร็วคงที่4เมกะบิตกับ10เมกะบิตของเขาก็ประมาณนี้แหละของเดือนกุมภาพันธ์63น่าจะครบแล้วมั้งมันได้โทรฟรีด้วยอ่ะถ้าเราสมัครแล้วเติมเงิน150บาทก็โอเคนะแต่ก็เน้นย้ำอีกครั้งครับโทรฟรีนะครั้งหนึ่ง15นาทีนะพี่อย่าให้เกินถ้าเกินก็เงินในซิมก็หายถ้าไม่มีเงินในซิมก็แล้วกันไปถ้าไม่มีเงินในซิมจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเติม150บาทสมัคร4เมกะบิตคงที่ปั๊บเงินไม่มีอยู่ในซิมเลยคุณก็โทรหมด15นาทีหรือเกิน15นาทีปั๊บมันก็จะตัดสายแล้วคุณก็กดโทรใหม่โทรอยู่อย่างนั้นแหละโทรฟรีดีกว่าก็กดโทรใหม่กดโทรใหม่ไงหรือถ้ามีเงินในซิมก็ก่อนถึง15นาทีคุณก็กดวางสายแล้วคุณก็กดโทรใหม่แล้วก็จับเวลาไว้อย่าให้เกิน15นาทีจะเกินก็วางสายแล้วกดโทรใหม่อาจจะยุ่งยากหน่อยแต่ถ้าไม่ให้ยุ่งยากก็ไม่ต้องมีเงินในซิมมันไม่ยุ่งไงไม่มีเงินในซิมก็ไม่มีเงินมันก็ตัดไงนั่นแหละประเด็นมีแค่นั้นน่ะอันนี้ก็เอามาฝากกันแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ